คณะผู้บริหารจากหลายภาคส่วนนะครับเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมรับประทานอาหารมื้อเจเที่ยงณโรงเจแม่งหยีเจตัวนะครับเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2554ครับในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคณะผู้บริหารจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยนายเกรียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมากได้เดินทางมาที่โรงเจแม่งหยีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเพื่อร่วมรับประทานอาหารเจมื้อเที่ยงเนื่องในงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2554สำหรับเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้นะครับทางโรงเจแม่งหยีเจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรีและโรงเจบ้วนเฮงวัดเขตนาบุญญารามได้เปิดให้เจอิ๊วและประชาชนทั่วไปได้รับประทานอาหารเลิศรสฟรีวันละ3มื้อซึ่งในส่วนของโรงเจแม่งหยีเจตัวปีนี้ก็จะจัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์เต็มรูปแบบทั้ง2ชั้นของโรงทานที่จัดเลี้ยงเน้นความสะอาดกินร้อนช้อนกลางล้างมือเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาทางนี้จังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการทั้ง2โรงเจขอเชิญชวนประชาชนชาวจันทบุรีและนักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมงานเทศกาลถือศีลกินเจเมืองจันทน์ถวายกุศลพระเจ้าตากเทิดเหนือเกล้าองค์ภูมิพลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา5ธันวาคม2554ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5ตุลาคม2554